สวัสดีครับติดตามคมชลึกกับผมวราวิชชิมณีนะครับกระบวนการต่อสู้คดีของพรรคก้าวไกลก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะครับทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลที่เมื่อวานนี้ไปไต่สวนกันรอฟังคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ31มกราคมปีหน้าครับว่าการที่พรรคก้าวไกลเอานโยบายการแก้ไขมาตรา112ไปหาเสียงถือว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นี่คือก๊อกแรกถ้าหากว่าศาลบอกเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเชื่อว่าจะมีคนไปยื่นยุบพรรคต่อแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนมาประเมินทั้งข้อกฎหมายและการเมืองว่าพรรคก้าวไกลมีโอกาสจะถูกยุบหรือไม่ถ้ายุบแล้วการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับคุยกัน2ท่านครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระและคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับจตุพรประเมินทั้งข้อกฎหมายประเมินทั้งบรรยากาศในทางการเมืองคิดว่าสุดท้ายปลายทางของก้าวไกลจะเป็นยังไงเดินมาถึงขณะนี้ผมเชื่อว่าเขาจะรอด2กรณีเอาหลักนิติศาสตร์ก่อนหลักนิติศาสตร์ก็คือหมายความว่าการล้มล้างการปกครองต้องได้กระทำแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าจะกระทำและจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเอาเรื่องแรกก่อนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถือว่าไม่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองครับสองเนี่ยถ้าบอกว่าการแก้ไข112เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองก็ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนบอกว่าจะปีนขึ้นเสาไฟฟ้าสายไฟเสาไฟฟ้าแรงสูงแต่ยังไม่ได้ขึ้นบอกว่าจะขึ้นแล้วยังไม่ได้ขึ้นก็เข้าข่ายการขึ้นแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยเอาตามหลักของกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ได้กระทำอย่างที่ผมบอกว่าจะวินิจฉัยแล้วไม่ขึ้นทั้งขึ้นและไม่ขึ้นนะครับก็คือว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดดังนั้นเนี่ยนะครับจะไปบอกล่วงหน้าว่าล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยผมว่ามันย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงหลักนิติศาสตร์นะครับจะหนีข้อเท็จจริงไปไม่ได้ต่อมาคือหลักรัฐศาสตร์ผมว่าผลโพของนิด้าไม่กี่วันนะคือคำตอบพรรคก้าวไกล 44% ขาดอีก7เกินครึ่งและนะครับทุกคนต่างก็รู้กันว่าถ้าได้เสียงนะครับไม่เกินครึ่งเนี่ยจะไม่มีวันจะจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีเดียวที่พรรคก้าวไกลจะถล่มทลายเกินครึ่งคือยุบพรรคก้าวไกลและก็ในนามพรรคอื่นใดนั้นเนี่ยนะครับก็เสียงจะเกินครึ่งและชุดในการหาเสียงเลือกตั้งของก้าวไกลเนี่ยนะครับในนามพรรคใหม่เนี่ยจะมี3ชุดตั้งแต่อนาคตใหม่ในนามก้าวหน้าและก้าวไกลปัจจุบันและก็พรรคใหม่ในอนาคตนะครับทั้งก้าวไกลอนาคตใหม่เดิมเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและเดิมพันว่าถ้าได้เสียงไม่ถึงครึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดจะไม่มีวันเป็นรัฐบาลบทเรียนนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจหรือคนที่เข้าใจหลักรัฐศาสตร์เทียบเคียงกับกรณีองซานสมัยแรกตอนหลังเนี่ยนะครับ รัฐบาลพม่าเนี่ยนะครับทำรัฐธรรมนูญเขียนประชาทำเขียนรัฐธรรมนูญเอาเปรียบว่าจะมีตำแหน่งที่แต่งตั้งใน 25% เหลือเลือกตั้งเพียงแค่75คือหมายความว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยของพม่าเดิมเนี่ยต้องการเพียงแค่26ก็ได้เสียงเกินครึ่งแล้วตอนทำประชามติคนพม่าพร้อมใจกันต้มเผด็จการพม่าในขนาดนั้นพร้อมกันทั้งประเทศผ่านประชามติด้วยเสียง90กว่าและทุกคนก็ต้องรู้ว่าต้องพาเสียงองซานเนี่ยมันต้องได้เกิน51ก็พาไปถล่มทลายก็คือสวนทางกับประชามติเลยผมเชื่อว่านี่นะครับหนทางข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดี ITV รวมกระทั่งคดีเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยจะรอดทั้ง2คดีถูกต้องเพราะว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยเอานี่มองในมิติทางการเมืองเนี่ยบัดนี้เนี่ยเขามีเสียง314ถ้าปริ่มดินะครับเหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยการยุบก็มีความหมายแต่การยุคครั้งนี้เนี่ยนะครับจะไปเหมือนใส่ปุ๋ยเร่งให้กับทางพรรคก้าวไกลในนามพรรคอื่นใดก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอนาคตใหม่81ครับก้าวไกล151เลยนะครับเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ก้าวไกลเติบโตเนี่ยนะครับวิธีเดียวที่จะช่วยเขาได้คือต้องยุบพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นประเมินตรงกันข้ามผู้มีอำนาจจึงไม่คิดว่าจะใช้วิธีการนี้อีกถูกต้องเนี่ยนะครับเพราะกระดานทางการเมืองณขนาดนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าก้าวไกลถูกยุบเนี่ย
พรรคที่การเมืองที่จะเดือดร้อนมากที่สุดคือพรรคเพื่อไทยนะตัวเลขความนิยมเนี่ยนะครับขึ้นของก้าวไกลลดลงของพรรคเพื่อไทยเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับถ้าไปยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับไปไกลเลยความนิยมเนี่ยนะครับเดิมระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณพิธาถือว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งใกล้กันมากนะครับเวลานี้ห่างกันมากแล้วนะครับและหมายถึงว่าเดิมเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งได้รับความนิยมมากกว่าคุณเศรษฐามากกว่าพลเอกประยุทธ์มากกว่าหลายๆคนหายไปเลยนะครับลงมาจุดที่ต่ำมากดังนั้นกระดานทางการเมืองเราก็มองเห็นว่านะครับหลักเนี่ยนะครับยุบไปเนี่ยมีแต่โทษจะไม่มีประโยชน์และสร้างแรงกระเพื่อมเพราะตัวเลขเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญแต่จะไปเพิ่มให้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าในนามพรรคชื่ออะไรก็ได้นะครับบทเรียนมันสำคัญอยู่แล้วอาจารย์สีโรจน์นี่คุณจตุพรนานๆจะมองโลกดีสักทีนะ ปกติแกมองเลวร้ายที่สุดไว้ก่อนนะอาจารย์มองยังไงทั้งในทางกฎหมายและในทางการเมืองสำหรับพรรคก้าวไกลก็ผมว่าในแง่กฎหมายเนี่ยตัวคนที่ยื่นคำร้องนะครับเขาก็บอกแล้วว่าตัวคำร้องของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาตรงไหนจะทำให้เกิดการยุบพรรคได้นะครับคุณธนยุทธบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าคำร้องของเขาเนี่ยเป้าหมายนะครับหรือว่าในตัวคำร้องไม่ได้พูดถึงเรื่องการยุบพรรคนะครับแต่พูดถึงแค่เรื่องของการให้พรรคก้าวไกลหยุดกิจกรรมนะครับซึ่งคุณธีรุตบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำผิดซึ่งก็คือเรื่องของการหาเสียงนะครับซึ่งตอนนี้การหาเสียงก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าในแง่กฎหมายเนี่ยก็คงจะลากไปสู่ขั้นตอนของการยุบพรรคยากนะครับหรือแม้กระทั่งการชี้แจงนะครับของทางก้าวไกลเองคุณชัยธวัฒน์เองผมว่ากระบวนการในการออกกฎหมายนะครับอย่างที่คุณจตุพรพูดไว้ก็คือว่าสมมติเราจะบอกว่าใครล้มล้างการปกครองมันต้องมีพฤติกรรมก่อนนะครับกรณีของการแก้ไขกฎหมายหรือการหาเสียงเนี่ยนะครับจริงๆใช้คำว่าแก้ก็ไม่ถูกเพราะยังไม่ได้แก้ด้วยนะครับเพิ่งเป็นแค่การหาเสียงเองเนี่ยจะบอกว่าการหาเสียงนำไปสู่การล้มการปกครองเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถอ้างได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นการหาเสียงคือการหาเสียงนะครับการหาเสียงไม่สามารถนำไปสู่การล้มการปกครองได้ยิ่งในปัจจุบันนี้เราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าสถานการณ์ด้านปัญหาต่างๆที่เคยเป็นเหตุให้คนกังวลเรื่องระบอบการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นอะไรในเวลานี้นะครับการหาเสียงไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองการเมืองตอนนี้บรรยากาศทางการเมืองก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของสถาบันอะไรอย่างที่ช่วงนึงเนี่ยกระแสเรื่องพวกนี้ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในแง่กฎหมายนะครับจะลากไปสู่การบอกว่าก้าวไกลล้มการปกครองเนี่ยยากนะครับหรือว่าในแง่กระบวนการเองเนี่ยการหาเสียงมันจะกลายเป็นการเฉียดไปสู่การล้มการปกครองได้มันก็อาจจะต้องให้กฎหมายเข้าสู่สภาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการตีความว่ากฎหมายนั้นเข้าข่ายหรือเปล่าแต่ว่าบันไดขั้นแรกของการเข้าสู่สภามันยังไม่เกิดขึ้นเลยหรือว่าถ้ากฎหมายเข้าสู่สภามันก็ต้องมีการผ่านสภาในวาระที่1นะครับเข้าไปสู่วาระ2เข้าไปสู่วาระ3เข้าไปสู่กรรมธิการอีกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการทั้งหมดไม่ได้มีอะไรนับหนึ่งเลยดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเมื่อก้าวไกลหาเสียงเรื่องนี้เท่ากับจะเป็นการล้มล้างการปกครองเท่ากับจะมีการเสนอกฎหมายนี้ผ่านวาระ1ผ่านวาระ2ผ่านวาระ3เนี่ยผมคิดว่าเป็นการจินตนาการเยอะเกินกว่าความเป็นจริงแล้วการคำตัดสินทางกฎหมายเนี่ยอาศัยจินตนาการเป็นฐานไม่ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าก็คงประเมินคล้ายๆคุณจตุพรว่ากฎหมายมันน่าจะไปยากแต่ในแง่การเมืองก็คงต้องเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดผู้มีอำนาจประเมินแบบคนปกติอย่างคุณจตุพรประเมินก็คือยิ่งทำร้ายก้าวไกลก้าวไกลก็จะยิ่งโตจากอนาคตใหม่โดนยุด80นะครับก็กลายเป็นก้าวไกล150นะครับรอบหน้าก็คงมีโอกาสจะเติบโตขึ้นอีกอันนี้คือการประเมินแบบมนุษย์ปกติแต่สำหรับมุมมองผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะสูญเสียวิจารณญาณในการคิดเนี่ยผมคิดว่าผู้มีอำนาจก็ยังมองก้าวไกลเป็นศัตรูอยู่นะครับแล้วก็อะไรที่จะสามารถใช้เป็นอาวุธในการทิ่มแทงก้าวไกลได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีโอกาสจะสูญเสียวิจารณญาณนะครับเพราะว่าผู้มีอำนาจก็เคยยุบไทยรักไทยนะครับเคยยุบพลังประชาชนมาแล้วนะครับดังนั้นก็ไอ้ที่บอกว่าอันนี้เป็นบทเรียนมาแล้วเนี่ยพูดกันมาตั้งหลายรอบแล้วก็ยังมีอีกอยู่ดีอาจารย์ก็เลยยังไม่คิดว่าเขาจะใช้วิธีการคิดที่แตกต่างจากเดิมใช่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีปัจจัยสำคัญคือบทบาทของพรรคเพื่อไทยอย่างที่คุณจตุพรพูดเอาไว้ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้ก็จับมือกับผู้มีอำนาจบางกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจเองก็ทำท่าเหมือนกับว่าอยากจะใช้เพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองซึ่งจะเอาไปเคาน์เตอร์หรือไปตอบโต้การเติบโตของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัจจัยเรื่องท่าทีของพรรคเพื่อไทยเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้มีอำนาจคิดว่าถ้าเล่นพรรคก้าวไกลคราวนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะช่วยปกป้องการยุบพรรคก้าวไกลได้หรือเปล่าไม่ให้ผลกระเทือนมันลุกลามเกินไป
ะครับคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ฝ่ายซึ่งอยากยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขามีพรรคเพื่อไทยเป็นพันธมิตรดังนั้นเราไม่รู้ว่าบทบาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในมุมผู้มีอำนาจเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนึงในการทำให้การยุบก้าวไกลมันทำด้วยความมั่นใจขึ้นได้ไหมถ้ากลับกันในสถานการณ์นี้ที่อาจจะไม่มีสมมติว่าไม่มีเพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลวิธีคิดอาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่พอมีเพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลด้วยเนี่ยความกังวลที่มันอาจจะเกิดปรากฏการณ์อย่างที่คุณจตุพรบอกเนี่ย มันอาจจะไม่ได้กังวลขนาดนั้นตรงนี้ที่อาจารย์กำลังอ่านใจคนที่อาจจะคิดอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยใช่ใช่การที่มีเพื่อไทยอยู่ในฝั่งนี้ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยคือเรื่องการเมืองมวลชนนะครับว่าการยุบก้าวไกลจะทำให้การเมืองมวลชนโตแล้วการเมืองมวลชนก็จะยิ่งทำให้ก้าวไกลโตทีนี้มุมผู้มีอำนาจจะคิดแบบนี้ว่างั้นเอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาช่วยเรื่องการเมืองมวลชนได้ไหมนะครับให้เพื่อไทยเนี่ยดึงมวลชนกลับมาจากพรรคก้าวไกลได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดทำอะไรกับก้าวไกลไปเนี่ยคงจะมีผลกระทบแน่แต่อาจจะมีบทบาทของพรรคเพื่อไทยช่วยในการดึงมวลชนไม่ให้ลุกลามขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าในภาพรวมคงเป็นอย่างคุณจตุพรพูดก็คือว่าในการดึงมวลชนของเพื่อไทยผมไม่แน่ใจว่ายังมีศักยภาพเท่าที่จะเคยทำได้หรือเปล่าอาจารย์แต่ว่าในทางกฎหมายมันก็มีมุมอย่างที่คุณธีรยุทธ์ก็แนบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี63ตอนนั้นที่กลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์จัดชุมนุม10สิงหาคมปี63ใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบัน10ข้อแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็บอกด้วยว่าเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองให้เลิกการกระทําจากข้อเสนอ10ข้อนั้นแล้วปัจจุบันก็เข้าใจว่าผลจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนำไปสู่การดำเนินคดีอาญากับนักศึกษากลุ่มนั้นด้วยทีนี้ถ้าจะมาเทียบเคียงกับก้าวไกลเนี่ยก็วันนั้นมันก็ยังไม่เกิดนะเป็นการรณรงค์ให้ปฏิรูปนะก้าวไกลจะขอให้แก้112ก็ยังไม่เกิดเหมือนกันแต่ศาลยังเคยบอกมาแล้วว่าเนี่ยคือล้มล้างการปกครองก็เต็มที่ก็ต้องเป็นอย่างที่กรณีคำตัดสินของศาลกรณีแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับว่าก็ให้หยุดกิจกรรมดังกล่าวไปหยุดพฤติกรรมดังกล่าวไปนะครับส่วนหลังจากนั้นจะมีการไปฟ้องศาลอาญาหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าต่อให้มีการเอาไปฟ้องก็ต้องเจอคำถามว่าคุณจะเอาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดที่หลังการกระทำเนี่ยมาบอกว่าไอ้การกระทำที่เกิดขึ้นก่อนแนวคำวินิจฉัยเนี่ยเท่ากับเขาผิดเนี่ยผมว่ามันจะลำบากเพราะกฎหมายมันไปตีความย้อนหลังไม่ได้ณเวลาที่มีการกระทำนั่นคือการหาเสียงในกรณีของพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าในการปราศัยเรื่องปฏิรูปสถาบันของนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยณเวลานั้นคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เกิดเมื่อคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เกิดเนี่ยเมื่อคดีไปสู่ศาลอาญาเนี่ยนะครับจะบอกว่าการกระทำซึ่งเกิดก่อนคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วอะไรแบบนี้มันไม่สามารถบอกอย่างนั้นได้เพราะคำตัดสินศาลมาจากหลังการกระทำของเขาแล้วเราไม่สามารถเอาคำตัดสินศาลที่เกิดขึ้นที่หลังในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเอาผิดย้อนหลังทางอาญากับการกระทำซึ่งเกิดก่อนที่ศาลมูลจะมีคำวินิจฉัยได้คุณจตุพรมองในมุมนี้ยังไงว่าถ้าสมมติว่าศาลบอกว่ายุติการกระทำเนี่ยมันจะนำไปสู่ก๊อกสองคือยื่นยุบพรรคได้ไหมคือถ้าพูดเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและเป็นเหตุนะครับนำไปสู่การยุบพรรคพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นพรรคที่สองนะเพราะทั้งคุณเศรษฐาเองและบรรดาแกนนำทั้งหลายเนี่ยทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรเนี่ยเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าการเสนอการแก้เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองพรรคเพื่อไทยก็เจาะคิวเลยนะครับเพราะพูดเหมือนกันและก็มีเพียงแค่พูดเท่านั้นยังไม่ได้มีการกระทำผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับถ้าดูผมก็คนผ่านศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติมาแล้วเนี่ยเอาไปขังไม่ให้ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์นั่นขัดต่อคุณสมบัติผมมองปรากฏการณ์นี้ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการกระทำและก็จะมีการสั่งห้ามไม่ให้กระทำนะครับเป็นการป้องปรามซึ่งจะไม่เข้าข่ายก็คือว่าการล้มล้างการปกครองเนี่ยคือต้องล้มล้างก่อนแต่ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเพียงแค่พูดและการพูดดังกล่าวก็ยังไปวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นการล้างการล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับและไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลที่พูดพรรคเพื่อไทยก็พูดลักษณะเดียวกันดูคลิปเก่าๆมีหมดอ่ะไม่มีอะไรต่างอาจจะไม่ได้มีระบุไว้ในตัวแนวนโยบายที่เป็นเอกสารส่งกกต.แต่ว่าก็จำได้เวทีดีเบตด้วยความแสดงความเห็นสาธารณะถามคุณเศรษฐาก็แกนะครับถามคนอื่นๆที่เป็นแกนนำเรียงแคนดิเดต1 2 3ก็พูดเหมือนกันหมดคือถ้าการพูดว่าจะแก้ไขนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับก็ต้องยื่นพรรคเพื่อไทยด้วย
มันหนีกันไม่ออกไงเพราะฉะนั้นนี่คือการล้มทั้งกระดานมันไปทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับในศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับซึ่งมาทั้งสายนิติศาสตร์และสายรัฐศาสตร์มองได้ทั้งสองมิตินะครับและเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเขาจะรอดยกเว้นว่าสถานการณ์การเมืองมันอาจจะตึงเปรี้ยนะครับเสียงนี่ปริ่มน้ำนะครับก็อาจจะคิดกันอีกแบบหนึ่งแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับสามไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปใส่ปุ๋ยกระตุ้นสถานการณ์ให้มันขึ้นมาด้วยการยุบพรรคเขาวางแผนจะสู้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแม่เสียงเกิน251ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำอะไรให้พรรคก้าวไกลไปถึง251หนึ่งในนั้นคือการยุบพรรคนะครับคือก้าวไกลในนามชื่อพรรคอื่นใดไม่ได้มีความหมายอะไรและเนี่ยนะครับพรรคการเมืองอื่นถ้าคิดจะสู้กับพรรคก้าวไกลต้องคิดสู้ให้เป็นนะครับต้องเล่นในสนามของตัวเองผมเองก็เห็นว่าพรรคการเมืองหลายพรรคเขาก็ปรับวิธีในการต่อสู้นะครับไม่ว่าภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมีแนวทางของเขานะครับมีแนวทางของเขาและเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์เองก็ต้องคิดหามุมเหมือนกันมีพรรคเดียวที่ยังไม่ปรับสู้กันในสนามเดียวกันท้ายที่สุดแข่งเรื่องจุดยืนกันไม่ได้ก็คือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเห็นไหมผมว่านี่นะครับด้วยเหตุผลต่างๆครับภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับผมเชื่อค่อนข้างจะชัดบางเวลาเนี่ยครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่ายุบ 100% นะครับแต่สถานการณ์ณบัดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่รอดในคดีที่จะนำไปสู่การยุบพรรคเอาทุกปัจจัยมากางแล้วเนี่ยมันดูไม่มีเหตุผลอะไรทั้งในทางกฎหมายและในทางการเมืองแต่ที่อาจารย์ศิโรจน์ก็กระตุกให้เราชวนคิดนะมันก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้หลายครั้งคุณจตุพรมันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะมันเป็นสถานการณ์ทางการเมืองมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณวันนั้นด้วยคือตอนยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยมันเรื่องบันได4ขั้นนะยุบพรรคยึดพรรคนะครับแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ให้พรรคแตกกระจายนะครับแล้วก็ได้รัฐบาลจากพรรคใหม่ลงไปดูการบรรยายของหัวหน้าคณะยึดอำนาจนั่นก็อยู่ในบันได4ขั้นตอนยุคพลังประชาชนก็ยึดสนามบินอยู่ถูกต้องก็คือหมายความว่านะครับก็ต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่แต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับมันไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐบาลปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงตัวนายกอาจจะคิดแต่ว่าภายใต้โครงสร้างเดิมนะครับของพรรคร่วมเดิมไม่มีความจำเป็นที่นะครับที่จะเปลี่ยนจากนะครับรัฐบาลขั้วนี้มาเป็นพรรคก้าวไกลนะครับจึงไม่มีเหตุผลใดๆยกเว้นว่าไอ้ที่เป็นฝ่ายค้านนะครับมีศักยภาพที่จะไปเป็นรัฐบาลจึงเป็นเหตุเนี่ยนะครับที่จะยุบเนี่ยนะครับที่จะเป็นซีกใดซีกหนึ่งคือหมายความว่าสลับกันไปว่าในซีกรัฐบาลหรือในซีกฝ่ายค้านจะสลับขั้วกันได้ซึ่งก็ดูไม่มีความเป็นไปได้อะไรที่จะมีก้าวไกลเข้าไปอยู่ในสมการการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถูกต้องณเวลานี้คือไม่มีประโยชน์อื่นใดเลยนะครับยกเว้นว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยซึ่งเขาต้องเดิมพันตอนนี้44นะแต่ว่าพอยุบพรรคเขาอาจจะเกิน 50% ก็ได้นะครับแล้วจะไปสู้กันไหวอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะสู้ได้อย่างนี้คือสู้กับเขาให้เป็นแต่ว่าถ้าไปกระทำกับเขาเนี่ยนะครับยิ่งกระทำยิ่งแพ้ผมว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์กันต่อจะมี2มุมที่ทั้ง2ท่านเห็นต่างกันเล็กน้อยนะว่าจะใช้วิธีไหนในการจัดการกับก้าวไกลในทางการเมืองนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับประเมินสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลทั้งในมุมกฎหมายและในมุมการเมืองว่าโอกาสจะยุบพรรคมีหรือไม่อาจารย์ศิโรจน์ถ้าตอนที่เป็นอนาคตใหม่ถูกยุบไปขึ้นมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ได้คะแนนกลับมาครับถ้ายุบอีกครั้งนึงคุณจตุพรชี้เป้าไว้แล้วมีโอกาสที่จะเกินครึ่งแต่อาจารย์ก็ยังสงสัยในวิธีคิดของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเขาจะประเมินในทางการเมืองแบบนั้นไหมหรือจะยังวิธีคิดเดิมที่เคยทำให้ก้าวไกลเติบโตขึ้นอาจารย์มองยังไงผมว่าในตอนจบเนี่ยเขาคงมองภาพรวมออกนะครับจริงๆคุณจตุพรพูดถูกก็คือว่าในภาพรวมตอนนี้ยุบก้าวไกลไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรนอกจากความสะใจว่าได้ทำลายก้าวไกลนะครับแต่ในความสะใจต้นทุนที่มันจะต้องสูญเสียไปเนี่ยผมคิดว่ามันเยอะมากนะครับคราวที่แล้วอนาคตใหม่เนี่ยคนเลือกประมาณ8ล้านนะครับก้าวไกลคนเลือก 14.4 ล้านนะครับผมว่ารอบหน้าอาจจะคือผมว่ารอบหน้าคนที่เลือกเพื่อไทยก็อาจจะมีบางส่วนถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบแบบที่ไทยรักไทยหรือพลังประชาชนเคยโดนเนี่ยก็อาจจะมีการย้ายค่ายไปเลือกก้าวไกลมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วอย่าลืมว่าประเด็นที่ก้าวไกลถูกโจมตีเรื่อง112เนี่ยช่วงหาเสียงก็ถูกโจมตียังหนักด้วยแต่มันไม่สามารถหยุดคะแนนนิยมที่คนมีต่อเขาได้หลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ถูกโจมตีอย่างหนักต่อแต่คะแนนนิยมในแง่ของทุกโพลนะครับ
ของ LINE หรือว่าของสื่อต่างๆแม้กระทั่งล่าสุดผลการสำรวจของ Daily News เนี่ยพิธาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดังนั้นผมว่าตัวเลขพวกนี้ผู้มีอำนาจก็คงเห็นนะครับดังนั้นเมื่อเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าในที่สุดเราก็คงจะมองภาพใหญ่ออกนะครับว่าการยุบก้าวไกลในเวลานี้เนี่ยก็อย่างที่คุณจตุพรพูดนี่แหละครับพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นพรรคที่เหลือแต่ว่าในใจลึกๆอาจารย์ก็ยังไม่ 100% ขนาดนั้นว่าเขาจะมองออกคือบางทีคนมีอำนาจเนี่ยอาจจะประเมินอะไรไม่ใช่ด้วยเหตุผล 100% นะครับประเมินด้วยความหมั่นไส้ประเมินด้วยความเหม็นขี้หน้านะครับประเมินด้วยความรู้สึกว่าอยากได้ความสะใจนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือเหตุผลเรากำลังคุยเรื่องนี้บนความพยายามที่จะคิดแบบมนุษย์ที่มีเหตุผลทางการเมืองและกฎหมายแต่ว่าธรรมชาติของผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีเหตุผลทุกครั้งนะครับแต่ก็หวังว่าเรื่องนี้ผู้มีอำนาจจะมีเหตุผลนะครับเพราะว่าในแง่กฎหมายมันก็ไปต่อยากในแง่คำร้องก็ไปต่อยากหรือว่าถ้าคุณจะบอกว่าเอาก้าวไกลให้ผลิตในคดีสารมูลคราวนี้เนี่ยจะเอาเรื่องสารมูลไปเป็นฐานในการฟ้องอาญาเนี่ยฟ้องได้ก็จริงแต่ผมยังมองไม่ออกว่าเมื่อฟ้องได้แล้วเนี่ยคุณจะเอาผิดก้าวไกลต่อยังไงเพราะการกระทำทั้งหมดมันเกิดก่อนคำตัดสินสารรัฐธรรมนูญจะออกดังนั้นลากกันเต็มที่เนี่ยนะครับหรือแม้แต่เอาไปฟ้องยุบพรรคยื่นต่อกกต.ก็ตามใช่ใช่ยื่นกกต.ผมไม่แน่ใจเพราะกกต.เป็นอีกเงื่อนไขนึงกกต.อาจจะไม่ได้มีวิธีคิดแบบคดีอาญาใช่ใช่กกต.อาจจะเป็นอีกเงื่อนไขนึงแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องไปจบที่ศาลอะไรต่างๆดังนั้นผมคิดว่าในสุดแล้วเนี่ยการยุบน่าจะเกิดขึ้นยากแต่ความพยายามจะเอาเรื่องนี้ปักหลังก้าวไกลเนี่ยมีผมคิดว่าเกมของผู้มีอำนาจตอนนี้คือเอาเรื่องนี้ปักหลังก้าวไกลเอาไว้ให้ก้าวไกลเนี่ยไม่กล้าขยับอะไรนะครับแล้วก็ทำให้บรรยากาศทางการเมืองมันเงียบๆนะครับมันซึมมันเป็นบรรยากาศที่คนไม่พูดไม่แสดงออกอะไรเยอะนะครับจริงๆตอนนี้คนที่โดนคดี1-2แล้วก็ติดอยู่ในคุกเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เข้าใจว่าสิ้นปีเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมหน้าเรือนจำด้วยนะครับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าเพื่อให้กำลังใจคนที่ติดคุกเนี่ยแต่กระแสสังคมที่สนใจเรื่อง1-2ก็ถือว่าต่ำลงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ผู้มีอำนาจไปใช้เรื่อง1-2 เล่นงานก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะเป็นคนออกใบเชิญออกบัตรเชิญให้คนมาพูดเรื่อง1-2มากขึ้นแล้วก็ออกบัตรเชิญว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับรีบเตรียมบัตรประชาชนไปรอเลือกพรรคก้าวไกล นึกถึงฉายารัฐบาลวันนี้ครับแกงส้มผลักรวมผลักลอลิงเนี่ยนะคือแกงนี่หมายถึงว่าแกล้งส้มก็คือพรรคก้าวไกลแล้วก็ผลักพรรคร่วมรัฐบาลให้ไปอยู่รวมกันพอพูดถึงเรื่องนี้คุณจตุพรประเมินยังไงว่าที่ไปผลักไปรวมกันเนี่ยยังคงผนึกกำลังกันเหนียวแน่นไหมก้าวไกลอยู่ในสมการไหนในทางการเมืองตอนนี้คือผมว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็ไม่ต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งในขณะนี้เพราะเขารู้ว่าเขาจะเจอศึกหนักกับพรรคก้าวไกลดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงภายใต้โครงสร้างเดิมที่อยู่ในรัฐบาลณปัจจุบันคือเราต้องดูผลลัพธ์สุดท้ายของการดิวเพราะว่าสิ่งที่เกิดทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมชาติใช้เวลาเนี่ยนะครับปฏิบัติการไม่กี่นาทีของวันที่22สิงหาเนี่ยชนิดที่คนที่รอวันนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะได้รับคำสั่งแบบนี้และเนี่ยนะครับใครก็ไม่เชื่อว่าผู้ยึดอำนาจจะมาโหวตเลือกคนที่ตัวเองยึดอำนาจมากับมือถ้าใครไปวิเคราะห์การเมืองก่อนวันที่22สิงหาเนี่ยนะครับก็จะถูกประณามหยามเหยียดผิดหมดเพราะว่าใครก็ไม่คิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะทั้งพูดไม่จับมือกับพรรคไหนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจแต่หนักที่สุดก็คือว่าผู้ยึดอำนาจนะครับที่ร่วมกันยึดอำนาจที่เป็นวุฒิสภาเนี่ยขาดพลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยที่ไม่ได้เป็นวุฒิเนี่ยล้วนแต่มาโหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสินทั้งสิ้นดัชนีทางการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยนะครับตั้งแต่กลับมานะครับไม่ได้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวรวมกระทั่งกรณีนี้เนี่ยเราต้องดูสุดท้ายผลลัพธ์ของการดิวนี่ยังไม่ใช่ฉากจบไม่ใช่ฉากจบแต่นะครับการดิวนี้เนี่ยนะครับมันผิดธรรมชาติมันไม่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่ฉันทามติแต่มันเกิดขึ้นมาจากการดิวล้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดิวนั้นจะไม่มีใครได้อะไรกันไปทั้งหมดทีนี้เนี่ยนะครับเราเห็นบทได้แต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นบทเสียผมเชื่อว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยนะครับที่คุณเศรษฐาพยายามจะพูดเรื่องถ้าร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ไม่ผ่านจะไม่ลาออกก็เหลือช่องทางเดียวคือยุบสภานะนะครับเป็นการคำรามใส่พรรคร่วมว่าฉันไม่ตายคนเดียวนะคุณวิษณุเนี่ยนะครับมาอธิบายในมุมใหม่ซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินบอกว่าการไม่ผ่านเนี่ยนะครับไม่ยุบสภาก็ลาออก
จะต้องเป็นวาระแรกเท่านั้นแต่วาระสองวาระสามเป็นเรื่องของสภาแล้วไม่จำเป็นต้องลาออกไม่เคยได้ยินประเพณีนี้เลยเราก็จะจำแค่ว่าถ้าเป็นกฎหมายของรัฐบาลครม.เสนอกฎหมายทางการเงินนะครับไม่ผ่านแม้กระทั่งสมัยพลเอกเปรมร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับพรบ.ลิขสิทธิ์ไม่ผ่านป๋าก็ตัดสินใจยุบสภาเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับที่คุณเศรษฐาพูดว่าไม่ลาออกเด็ดขาดกับผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นก็แปลว่าเหลือช่องทางเดียวคือการยุบสภาเท่านั้นแต่ที่คุณวิษณุมาขยายนี่นะครับคือมาสร้างประเพณีใหม่ว่าเฉพาะวาระแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีแนวความคิดนั้นวาระแรกให้ผ่านไปก่อนแล้วก็ไปคว่ำวาระสองวาระสามซึ่งประเพณีนี้นี่กำลังจะถูกบิ้วสร้างขึ้นมาใหม่นะไม่เคยอยู่ในสารระบบซึ่งมองในมุมหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติหาทางลงในทางการเมืองได้เหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ดีๆจงใจมาพูดเรื่องนี้อย่างมีนัยยะสำคัญก็คิดได้หลากหลายนะเพราะคุณวิษณุทั้งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองนายกเนี่ยนะครับของรัฐบาลนายกทักษิณมาก่อนนะครับคุณบวรศักดิ์ก็มาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแทนคุณวิษณุท่านอาจารย์มีชัยก็อยู่ชุดกันกรองกฎหมายเนติบริกรเนี่ยก็อยู่กับรัฐบาลทักษิณมาก่อนทั้งสิ้นอาจารย์ศิโรจน์แต่ว่ามองในอีกมุมนึงเอ๊ะถ้ายุบสมมติยุบพรรคก้าวไกลนะมันก็อาจจะทำให้เขาอ่อนแออาจจะมีส.ส.บางส่วนแตกรังไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นว่าเตรียมจะช้อปปิ้งกันเหมือนสมัยอนาคตใหม่ก็หายไปไม่ได้ตามมากับพรรคใหม่อยู่หลายคนมันก็อาจจะเป็นเกมนี้เหมือนกันได้ไหมคือถ้าก้าวไกลอาจจะเสียส.ส.ไปเพื่อจะให้บางฝ่ายเขาเอาไปเติมเสียงจะได้มีอำนาจในการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีอะไรแบบนี้มากขึ้นผมคิดว่าโมเดลนี้เกิดรอบนี้ยากผมคิดว่าก้าวไกลคราวนี้ก็มีการเลือกคนที่ดีกว่าตอนยุคอนาคตใหม่นะครับตอนอนาคตใหม่เขาเป็นคนใหม่ทั้งหมดนะครับเขาไม่มีประสบการณ์แต่ตอนนี้เนี่ยก้าวไกลคือคนที่อยู่ในสภามาหนึ่งสมัยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เขาอุดช่องว่างได้ดีขึ้นอันที่สองเองก็คือผมคิดว่าส.ส.เองที่ย้ายพรรคไปเหมือนกับกลุ่มงูเห่าที่ย้ายจากอนาคตใหม่ไปพรรคอื่นทุกคนก็เห็นว่าสอบตกหมดไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจของส.ส.ถ้าหากจะเกิดแบบกรณีงูเห่าอนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่าก็ยิ่งลดต่ำลงไปอีกนะครับแล้วข้อ3ก็คือการดูดส.ส.ก้าวไกลไปในเวลานี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่พรรครัฐบาลต้องการเพราะว่าจะนำไปสู่การจัดสรรเก้าอี้ครม.อะไรใหม่อีกเพราะตัวเลขส.ส.รัฐบาลมันก็เยอะอยู่แล้วรอบนี้พรรครัฐบาลไม่มีความจำเป็นจะต้องช้อปปิ้งนะครับส.ส.จะก้าวไกลไม่เหมือนยุคพลังประชารัฐเป็นแกนหลักใช่ใช่ตอนนั้นมันปริ่มน้ำใช่ช่วงนั้นมันปริ่มน้ำก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นความจำเป็นของฝั่งรัฐบาลก็ไม่มีนะครับส.ส.เองก็เห็นแล้วว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนที่ย้ายออกจากอนาคตใหม่ไปพรรคอื่นเช่นภูมิใจไทยในประชาชนไม่เลือกเลยแล้วก็สามคือปัจจัยภายในของก้าวไกลเองผมคิดว่าเขามีความรัดกุมมากขึ้นนะครับที่จะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างรอบที่แล้วอย่างคราวที่แล้วคนที่ออกไปอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะกระแสของก้าวไกลมันจะขึ้นมาในการเลือกตั้งรอบถัดไปเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นส.ส.ได้สมัยเดียวใช่เขาก็ย้ายไปหวังว่าจะได้มีโอกาสในการไปทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลแต่กลายเป็นว่าแต่จริงๆถ้ามองอีกมุมนึงก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะอาจารย์พอผ่านเลือกตั้งปี66แม้ว่าจะเป็นอันดับ1ก็ตามใช่ๆแต่ว่าสำหรับส.ส.เนี่ยถ้าเกิดคุณย้ายพรรคไปเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้กลับมาอีกมันยากไงคือถ้ามองเกมยาวใช่วันนั้นไม่มีโอกาสที่คุณจะผมว่ายากคือยากคือสำหรับคนที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเราต้องย้ายจากก้าวไกลไปเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าจะได้อะไรมากกว่าได้เงินเดือนส.ส.ที่ได้ตอนนี้ เขาจะไปเป็นกรรมาธิการอะไรมันก็ไม่ได้โควต้ามันก็เต็มแล้วเขาจะไปอยู่ในตำแหน่งบริหารต่างๆไปเป็นโฆษกกระทรวงนั่นโฆษกกระทรวงนี่มันก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของนักการเมืองที่ย้ายพรรคเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยยกเว้นว่าได้ชื่อว่าเป็นพวกรัฐบาลแค่นั้นเองซึ่งตอนนี้ของรัฐบาลโควต้าเขาก็แน่นแล้วอย่าลืมว่าตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างอยู่2ตำแหน่งเนี่ยประชาธิปัตย์ก็รอคิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาคิวประชาธิปัตย์ให้ได้ก่อนเนี่ยผมบอกเขาจะเป็นฝ่ายค้านอาจารย์ไปบอกเขาจะไปรอโควต้ารัฐมนตรีได้ยังไงผมว่ามันทุกคนก็บอกได้หมดนะครับแต่ว่าคำถามคือทำไมต้องมีการเว้นตำแหน่งรัฐมนตรีไว้2ตำแหน่งครับคุณจตุพรเคยเห็นไหมครับครม.ที่เว้นตำแหน่งรัฐมนตรีไว้2ตำแหน่งเขาเว้นไปเพื่อรอใครครับมันอันนี้มันอย่างนี้ผมรู้ตำแหน่งคือกรณีคุณไผ่ลิกครับนะครับซึ่งยื่นให้มีการวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติในบางข้อนะครับในช่วงก่อนการตั้งรัฐบาลต้องมีชื่ออยู่ในนั้นส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่ารอให้ใครแต่ว่าอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันเกิดกรณีไผ่ลิกนะครับไม่แต่อีกหนึ่งตำแหน่งก็กรณีคุณพิชิตชื่นบานก็เป็นเหตุแล้วก็ถอนตัวไปครับและก็ไม่ตั้งคนอื่นเพิ่มมาและทีนี้การที่อาจารย์ศิโรจน์มองว่ายังเว้นไว้สองเนี่ยหนึ่งยังเป็นของคุณไผ่ลิกอยู่เหรอ
ก็หนึ่งเนี่ยเป็นโควต้าของพลังประชารัฐจะเปลี่ยนตัวอะไรก็เรื่องของพลังประชารัฐถูกต้องอีกหนึ่งของพรรคเพื่อไทยตัวเลขมันชัดเจนพรรคอื่นก็ตั้งเต็มแม็กแล้วเหลือสองพรรคนี้ที่ยังตั้งขาดพรรคละหนึ่งแล้วทำไมปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไม่ดึงคนเข้ามาให้มันเต็มโควต้าทั้งพลังประชารัฐและเพื่อไทยก็ณขณะนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันอย่างที่มันปรากฏการมันผิดธรรมชาติหมดแม้กระทั่งร่างร่างจัดงบประมาณรายจ่ายที่กำลังจะเข้าต้นปีเนี่ยซึ่งนะครับความจริงต้องเสร็จก่อนวันที่1ตุลาเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่รีบนะครับสภาสมัยที่แล้วก็ไม่ทำไม่เปิดวิสามันด้วยและต้องการมาทำเอาตอนต้นปีไปเสร็จเอาสิ้นเมษาไปใช้พฤษภาครับนะครับมีเวลาใช้5เดือนเท่านั้นมันปกติกันที่ไหนรัฐเนี่ยนะครับมันมีอยู่2แบบไอ้บริหารคือบริหารงบประมาณบริหารคนไอ้นี่งบประมาณไม่เร่งนี่ก็เป็นผิดปกติว่าเฮ้ยอยู่ในดิวป่ะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยครับตอนที่เขาเข้าเป็นว่าเหตุที่ต้องรีบเพราะต้องการเข้ามาทำงบประมาณพอเข้ามาถึงเนี่ยนะครับวันโหวต22สิงหากว่าจะจัดตั้งอะไรกันได้เนี่ยนะแต่ว่าลากกันจนกระทั่งว่าต้องไปทำเอาต้นปีและไปเสร็จเอาสิ้นเมษาและไปใช้พฤษภาใช้5เดือนก็เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แล้วอยู่ในสถานการณ์นี้ได้ไงนี่ก็คือความแปลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ไม่นับดิจิตอลวอลเล็ตว่าจะไปตายตอนไหนอย่างไรมันมีสัญญาณความมันมีสัญญาณความไม่ปกติก็ในแง่ของการบริหารอยู่ก็เหมือนวันโหวตที่22สิงหาเรื่องร่างพันธุ์งบประมาณรายจ่ายเนี่ยคนที่เป็นนักการเมืองอยู่ในสภาก็เห็นความแปลกนี้ทั้งนั้นอะอะไรที่เราเคยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำใหม่เขาร่างเดิมอยู่แล้วถ้าจะปรับปรุงก็ปรับด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ต้องใช้เวลาเพราะความเป็นจริงเนี่ยครับในทางเทคนิคเนี่ยกดแป๊บเดียวปั๊บนะครับเราอยู่ในสภาจะรู้ละว่าจะทำยังไงเพียงแต่ว่ายอมดีเลย์อย่างมีนัยยะสำคัญทั้งที่เป็นเรื่องหลักคุณจะบริหารประเทศยังไงคือเศรษฐาเวลานี้เนี่ยครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่าเห็นใจนะยังไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับโดยการผ่านเป็นพระราชบัญญัติเลยนะยกเว้นงบที่จะต้องจ่ายเป็นประจำนะครับนี่เป็นความแปลกประหลาดผมว่าวาดหวังว่าท่านจะอยู่จนได้ทันใช้งบประมาณมีเหตุผลอะไรไหมที่จะยุบเพื่อให้ก้าวไกลแตกรังเพื่อจะเติมเสียงให้กับพรรคร่วมเอามาทำไมอ่ะ314นี่ก็มากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เกินไม่รู้จะเดินชนกันแล้วถ้าปริมเนี่ยนะครับคือหมายความว่าถ้า249กับ251เนี่ยนี่ยุบแล้วมีความหมายนะครับก็ไปช้อนเอาแต่ว่านี่314แล้วเนี่ยจะเอามาให้เกะกะกันทำไมในซีกรัฐบาลนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นคะแนนนี่เกินอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมเองก็เห็นว่าหลักคิดเดิมเมื่อการเลือกตั้ง62กับการเลือกตั้ง66มันคนละกรณีแล้วภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เอาก็รู้ว่านะครับว่าใช้ได้ครั้งเดียวนะตอนปี62เนี่ยและช้อปปิ้งแบบนั้นถูกต้องผมเชื่อว่าพรรคการเมืองก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้2ครั้งแล้วถ้าฝ่ายตัวสสก้าวไกลเองล่ะถ้าคิดว่าจะทำแบบนั้นอีกย้ายไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วปัญหาว่าพรรครัฐบาลก็อยากจะได้ป่ะมันก็ต้องทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าเข้าไปจะไปทำอะไรเขามี314อยู่แล้วเนี่ยนะครับเกินครึ่งมามากแล้วเนี่ยนะครับไม่มีความสำคัญเลยนะครับเข้าไปเพิ่มก็ไม่มีอะไรความจริงตัวเลขพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับเขาก็อยู่ในที่ไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีก็เป็นจำนวนมากนะครับจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยุบเพื่อให้สมาชิกก้าวไกลบางส่วนเข้าไปอยู่กับเขาแต่ว่าผลเสียคือความกระเพื่อมทางการเมืองนะครับทุกเรื่องก็จะถูกจับโยงหมดและสำคัญมันจะไปพลิกเอาการเลือกตั้งครั้งหน้ากรณีนี้เนี่ยครับเทียบเคียงว่าตอนบัตรใบเดียวเขาคิดว่าก้าวไกลตายหมดแล้วนะครับใครจะคิดว่าท้ายที่สุดประชาชนเขาจัดการให้เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่เหลืออยู่เนี่ยต้องออกแบบสู้กับก้าวไกลให้เป็นสู้ยังไงที่ว่านี้ในเมื่อการยุบพรรคคุณจตุพรคิดว่าจะไม่ได้ใช้ในยุคนี้แล้วถูกต้องเพราะว่าถ้ายุบในยิ่งสู้ยากนะครับในชื่อนามพรรคอะไรก็ไม่รู้ยิ่งโตนะครับเขายิ่งโตนะครับกระแสก็จะไปม้วนเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องหามุมสู้และผมเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ผ่านปี62ปี66มาเขาก็ต้องรู้ว่าเขาควรจะสู้อย่างไรแต่ว่าถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยจะทำให้การต่อสู้ยากอีกเท่าตัวนะครับและพรรคที่เกิดกระผลกระทบมากที่สุดเพราะอารมณ์คนเลือกนี่ใกล้เคียงกันคือพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นกระทบน้อยกว่าพรรคเพื่อไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นดูผลโพลเนี่ยการขึ้นลงอ่ะตัวเลขเดียวกันคือถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เพื่อก้าวไกลก็อยู่ฝ่ายค้านไปเพื่อไทยก็ทำงานแล้วอย่างน้อยๆเนี่ย
เพื่อไทยก็อาจจะรักษาฐานเดิมเอาไว้ได้มากกว่าที่จะไปกระตุ้นโดยการยุบพรรคก้าวไกลนี่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยเขามีส่วนอะไรนะหมายถึงว่าผลในทางการเราวิเคราะห์แต่อย่างที่ผมบอกว่าจุดสุดท้ายของการดิวนะครับซึ่งมันผูกกรณีชั้น14จนกระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินนี่ผิดปกติจุดลงท้ายของการดิวเนี้ยนะครับว่าจะจบอย่างไรคือมันจะง่ายถึงขนาดนี้ป่ะง่ายเหมือนตามที่เห็นไหมผมยังเชื่อว่าก่อนที่สวจะหมดวาระเราคงจะเห็นอิทธิฤทธิ์ของการดิวว่าไอ้ผลลัพธ์ของการดิวสุดท้ายเนี่ยนะครับที่คนยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าอธิบายล่วงหน้าก็ไม่มีใครเชื่อเพราะการดิวคือผลประหลาดนะครับผลที่วิเคราะห์ทางการเมืองหลักวิชาการหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นำมาใช้ไม่ได้นะครับหลักไสยศาสตร์ยังมาใช้ไม่ได้เลยนะครับก็รอดูผมเชื่อว่าก่อนที่สวจะหมดวาระในรัศมีสักสองเดือนก็คงเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่โครงสร้างจะไม่เปลี่ยนอาจารย์ศิโรจน์ถ้าคุณจตุพรทำนายถูกนะที่จริงพี่ตู่ก็มีผิดหลายรอบนะนี่แซวแซวผมก็ผิดกรณีเรื่องประธานสภาคณะยกที่มาพลิกเอาคืนก่อนสุดท้ายกับพลิกวันเดียวเนี่ยกรณีคุณทักษิณด้วยนะแซวแซวอาจารย์ศิโรจน์ถ้าพี่ตู่ทายถูกว่าไม่ยุบเนี่ยและในอนาคตฝ่ายผู้มีอำนาจจะสู้กับก้าวไกลยังไงถ้าอย่างนั้นโอ้ผมคิดไม่ออกเลยครับผมคิดว่าเกมที่เขาใช้ก็คือเขาหวังว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นคนแย่งคะแนนนิยมจากก้าวไกลกลับมาด้วยการทำเรื่องนโยบายงานเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยากผมมานั่งไล่ดูตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้นะครับย้อนไปจนถึง4เดือนมันเจอปรากฏการณ์ประหลาดมากคือดัชนีเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับเอาตลาดหุ้นเนี่ย4เดือนก็ลงต่อเนื่องนะครับเลยจุดนิวโลที่สุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดัชนีความเชื่อมั่นนะครับของหอการค้าต่างๆด้านภาคการลงทุนนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคท่องเที่ยวภาคการผลิตภาคเกษตร SME ตั้งแต่เกิดมาผมเห็นเป็นครั้งแรกที่ดัชนีทุกดัชนีมันเป็นขาลงหมดเพิ่งมาพี่อ้วนบอกว่าเดี๋ยวจะเห็นชัดเจนเลยปี68ประเด็นก็คือดัชนีมันลงตั้งแต่คุณเศรษฐาตั้งรัฐบาลมันลงตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาเดือนกันยาแล้วมันก็ยิ่งลงไปเรื่อยๆปกติการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีสัญญาณบวกสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาปกติตลาดหุ้นหลังคนเป็นรัฐบาลมันต้องบวกดัชนีมันต้องบวกบ้างถ้าดัชนีตลาดหุ้นลงดัชนีความเชื่อมั่นทุกอินเด็กซ์ลงเนี่ยผมว่าความเชื่อมั่นไม่มีนะครับเมื่อความเชื่อมั่นไม่มีทุกอย่างมันก็จะลำบากหมดดังนั้นแนวทางในการให้เพื่อไทยทำเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม2บาทถึง16บาทเนี่ยใครได้ยินก็สายหน้าครับแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำไม่ถึง400นะครับดังนั้นกำลังซื้อปีหน้าของชาวบ้านก็จะหดลงไปอีกนะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอย่างเรื่องการแจกเงินเนี่ยเต็มที่พฤษภาได้เพราะฉะนั้นคำถามใหญ่ของรัฐบาลนี้คือแล้วอีกครึ่งปีคุณจะอะไรกระตุ้นกำลังซื้อประชาชนไม่มีค่าแรงคุณไม่เพิ่มเมื่อค่าแรงไม่เพิ่มรายได้คนส่วนใหญ่ทั้งระบบมันไม่ขยับตามนะครับเงินในระบบไม่ขึ้นเงินนอกระบบที่เติมมาต้องรออีกครึ่งปีผมว่าสูตรซึ่งจะให้เพื่อไทยทำเรื่องเศรษฐกิจเพื่อแย่งคะแนนนิยมจากก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราไม่เห็นสัญญาณแล้วยิ่งถ้าดูสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดนะครับเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจก็จะโฟกัสไปที่เรื่องการดึงนักท่องเที่ยวครับซึ่งดูตัวเลขนักท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญจีนไม่กลับมาคุณก็จบแล้วอันที่สองที่คุณเศรษฐาเน้นก็คือเรื่องของการชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการมาด้วยคำพูดแต่เม็ดเงินมันยังไม่มาดีลต่างๆไม่มีมีแค่การบอกว่าผมสนใจประเทศไทยผมสนใจประเทศไทยซึ่งเงินยังไม่มาเพราะการกระตุ้นในแง่การลงทุนต่างประเทศมันก็ยังไม่เกิดผมว่าถ้าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสูตรของการใช้เพื่อไทยเพื่อแย่งคะแนนกับก้าวไกลเนี่ยน่าจะถึงทางตันนะครับในแง่เศรษฐกิจส่วนในเรื่องการเมืองเนี่ยตันอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของการทำประชามติรัฐธรรมนูญนะครับการประกาศให้มีการจัดทำรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับถูกแทนที่ด้วยการจัดทำแบบมีคำถามพ่วงเรื่องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เพื่อไทยก็ต้องไงนะครับคุณเคยบอกว่าจะมีการจัดทำใหม่ทั้งฉบับตอนนี้เป็นการจัดทำแบบที่เป็นคำถามพ่วงเวอร์ชันเพื่อไทยนะครับยุคพลเอกประยุทธ์คำถามพ่วงคือต้องมีสวเลือกนายกยุคเพื่อไทยคือจัดทำรัฐมนูลใหม่พร้อมกับไม่แตะหมวด1หมวด2ถ้าแตะไม่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยเพื่อไทยก็จะเจอคำถามทางการเมืองมากขึ้นเลยวิธีแก้ปัญหาจะสู้ทางเศรษฐกิจด้วยผลงานอาจารย์ก็มองว่ายากในทางการเมืองก็เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็วัดกันเลือกตั้งครั้งหน้าใช่นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้อาวุธอย่างที่ตอนนี้ใช้ไอโอใช้นางบ่งนางแบกด่าก้าวไกลไปนะครับอาจจะต้องเล่นแบบนั้นไป